ตรงนี้บังไหมวะได้นะเหลี่ยมนิดๆนี่นะโอเคนะเอาเหลี่ยมดิกองใหญ่แล้วเกินบังอีกแล้ว3 2กราบสวัสดีครับผมแล้วตอนนี้กูอยู่กับฟรีนะครับผมมาวันนี้นะครับผมมาผมจะมาแกะโมเดลจากดราก้อนบอลครับผมมาเด็กทุกคนต้องรักดราก้อนบอลแน่นอนครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมมาโอเคครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าโมเดลจอมานบูอันนี้นะครับผมมันอลังการแค่ไหนนะฮะมาฮัตเตอร์เจ้าเก่าจ้าสวัสดีจ้าเจออีกแล้วกีดเข้าไปสำหรับโมเดลในวันนี้นะครับเห็นมี2กล่องเลยอาจจะคิดว่าผมมาแกะ2ชิ้นหรือเปล่านะครับไม่ครับผมนะเป็นชิ้นเดียวนี่แหละฮะแต่บังเอิญว่ามันอลังการมากครับเลยต้องแยกเป็น2กล่องนะครับผมนะปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับมาดูกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูพร้อมนะครับ3 2 1ว้าวเดี๋ยวมันแหกจ้านะสวยไหมนี่คือหน้ากล่องของมันนะครับผมฮะซึ่งจะเห็นจอมานบูอยู่ตรงนี้นะครับผมฮะเป็นร่างก่อนร่างตัวเล็กสุดนะตรงหน้ากล่องนะครับจะมีเขียนอยู่ครับว่า777แปลว่าทั้งโลกมีอยู่777ชิ้นนะครับผมฮะและตัวนี้เป็นชิ้นที่22ครับผมฮะโอเคมาดูข้างในกันดีกว่าฮะอึดดะมีปัญหากับกล่องพวกนี้ทุกอันเลยเอาออกยากจังโอเคเปิดโชว์มาโอ้ว้าวแม่เจ้าโวยเอานะฮะผมกำลังพยายามเอาออกมาอยู่ทุกท่านจะได้รู้ว่าผมแม่เจ้าโวยอะไรมันหนักมากว้าวอู้โอเคเอาก่อนหนักมากว้าโอเคในกล่องเหลือเศษของอีกนิดหน่อยครับตรงนี้โอเคเฮ้ยตกใจโคตรอลังการเลยครับสุดยอดเลยฮะโคตรเท่เลยฮะอันนี้ยังไม่หมดนะฮะอันนี้เป็นแค่ฉากนะครับผมมาแล้วก็มีแผ่นป้ายจอมานบูนะฮะอยู่ตรงนี้นิดนึงนะฮะเท่มากๆแล้วก็ด้านหลังเขียนว่า Figure Class นะครับซึ่งก็คือค่ายที่ทำนะฮะแล้วก็อันนี้มีบูอ้วนครับผมฮะมันอยู่ในรังไหมแอบเอาใส่ไปเลยนี่เนี่ยโอเคเราเอาจอมานบูไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ครับผมมันจะมีอย่างอื่นมาอยู่จอมานบูเป็นอะไรอยู่ในกล่องนี้ฮะมาแล้วนี่ไงทะดาเริ่มพอเดาได้ยังว่าใครจะมาอยู่ตรงนี้พอเดาได้ยังใครยังเดาไม่ได้แกะก่อนครับไม่มีอะไรมีความสุขกว่าการแกะของเล่นอีกแล้วอึ๊บโอเคแล้วก็ชึบเอานะฮะ1 2นั่นก็คือเบจิต้ากับซุนโงคูแบบไม่มีหัวไม่ใช่ครับหัวอยู่นี่มีหัวซุนโงคูให้เปลี่ยนถึง3หัวด้วยกันนะครับผมเราไปเลือกได้เลยครับผมว่าอยากได้หัวแบบไหนนะครับผมอันนี้เป็นประกายสายฟ้าเป็นประกายพลังอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้นี่แค่นพลังตอนแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าครับตอนเปล่งพลังโคตรเท่โอเคงั้นผมว่าเรามาลองประกอบกันเลยดีกว่าครับผมฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันฮะอันดับแรกเราเอาแค่พลังออกมาก่อนครับผมฮะทะดาวู้สวยมากๆเลยแค่พลังเราเอาวางไว้ตรงนี้ครับผมฮะแล้วตรงนี้มันมีความลับซ่อนอยู่นะครับผมฮะนี่ตรงนี้จะมีไฟ LED อยู่นะครับผมฮะซึ่งเดี๋ยวพอเราประกอบอันนี้แล้วเราเปิดไฟเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าซุนโงคูกับเบจิต้าเขาเปล่งพลังออกมาครับผมฮะโอเคโอเคครับงั้นเราประกอบเบจิต้ากันก่อนเบจิต้านี่เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในดราก้อนบอลนะครับผมไปเลยลูกพี่เจ้าชายของผมปังเท่ๆครับแล้วก็ซุนโงคูเวอร์ชันยังไม่มีหัวนี่มีหัวให้เลือก3อันครับผมฮะเลือกได้เลยว่าอยากได้หัวเวอร์ชันไหนนะครับผมฮะผมเอาอันนี้ละกันอันนี้ดูคลาสสิกสุดละประกอบหัวโอ้โห80ถูกใจสิ่งนี้ไม่ใช่ลืมโลกเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็อันนี้อะไรวะโอ้มันคือห่วงบนหัวเบจิต้าครับผมมาเพราะว่าภาคนี้เบจิต้าเขาตายครับผมมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ห่วงลงไปครับผมนี่อย่างนี้นะครับนี่มันมีรอยอยู่พอดีเลยฮะโชว์ดูไปดูมาคล้ายๆกับอีห่วงนี่มันเสียบเข้าไปในผมอะอารมณ์แบบว่าเบจิต้าใส่แว็กเอาไว้เหนียวมากครับได้ไหมวะ อุ้ยเบจิต้าตกสวรรค์ว่ะได้แล้วครับนี่เป็นห่วงบนหัวเบจิต้าครับแล้วก็บรรดาสายออร่านี่อยู่ตรงนี้ครับบล็อกเข้าไปให้โคตรใช่เลยมีอีกตรงไหนนอท่านผู้ชมช่วยผมดูหน่อยฮะมันจะเป็นเหลี่ยมนี้แหละตรงไหนนออ๋อนี่ครับเจอแล้วอยู่นี่เอ้ยก็ไม่ใช่ของมันว่ะอันนี้มะน่าใช่มะโอเคแล้วก็อันนี้โอเคแล้วอันนี้ใช่ครับอันสุดท้ายอยู่ตรงไหนวะถ้ามีจับเวลานี่ผมแพ้แล้วเนี่ยหาไม่เจอว่ะฝรั่งทำเกินหรือเปล่าเนี่ยเจอแล้วท่านผู้ชมอยู่นี่อุ้ยแอบอยู่ตรงปลายตรงนี้ฮะเอาเสียบบล็อกเขาให้เสร็จแล้วครับผมกับโมเดลโกคูแอนด์เบจิต้าอินไซด์บูโอ้โหโคตรเท่เลยเท่มากเลยครับผมยังไม่เคยเห็นโมเดลดราก้อนบอลอันไหนที่สวยเท่าอันนี้นะโมเดลดราก้อนบอลสวยๆมีเยอะผมใช่แต่ว่าอันนี้เป็นอันแรกที่ผมเห็นแล้วรู้สึกอลังการมากรู้สึกโดนใจผมมากเลยนะครับชอบมากเลยนะฮะในส่วนของการลงสีได้อย่างสวยงามเลยนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าสีของตัวละครแต่ละตัวจะมีการแรงเงาพวกมัดกล้ามหรือว่าเงาตามข้อต่อต่างๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมมารวมถึงตัวกระแสออร่ารอบๆนี่นะครับผมก็ทำออกมาได้ดูเหมือนกับเป็นพลังที่แผ่ออกมาจริงๆเลยนะครับผมฮะแล้วก็นี่ผมชอบอันนี้มากเลยนะครับเป็นบูอ้วนโดนขังอยู่ในนี้ครับผมนะโอ้โคตรเก๋เลยครับเจ๋งจริงๆครับผมนะโอเคเรามาดูเนื้อเรื่องย่อของฉากนี้กันดีกว่าครับผมฮะว่ามันมาจากไหนนะครับมาหลังจากที่บูดูดกลืนร่างเบจิโต้ไปแล้วนะครับแต่ไม่เปลี่ยนร่างครับทำให้บูเองสงสัยครับแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วครับผมเพราะตนเนี่ยได้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแล้วนั่นเองนะฮะเมื่อเบจิโต้เข้ามาในร่างของบูแล้วนะครับก็เกิดการแยกร่างเป็นโกคูและเบจิต้าเหมือนเดิมครับผมฮะซึ่งเบจิต้าเนี่ยไม่ต้องการรวมร่างกับโกคูอีกแล้วครับผมฮะจึงทำลายต่างหูทิ้งไปหนึ่งข้างครับผมฮะจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยได้พบกับโกฮังและทำการช่วยเหลือครับผมฮะทำให้บูเนี่ยค่อยๆคืนร่างไปเรื่อยๆนะครับบูจึงเข้าไปในร่างของตัวเองนะครับและพบกับต้นเหตุก็คือโกคูและเบจิต้านะครับผมฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทั้งสองคนได้พบกับจอมานบูตัวอ้วนที่ถูกกินมาก่อนหน้านี้ในร่างของบูซะเองครับผมฮะจากนั้นเบจิต้าจึงดึงบูอ้วนนะครับออกมาทำให้ร่างของบูเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับผมมาผู้โกคูเลยรีบนำพาโกฮังออกมาจากร่างบูจนสำเร็จครับผมมาบูก็เริ่มเปลี่ยนแปลงร่างไปเรื่อยๆนะครับผมมาจนมาหยุดที่ร่างกายที่เล็กเหมือนกับเด็กครับผมฮะซึ่งดูแล้วดูไม่แข็งแรงดูอ่อนแอนะครับผมฮะแต่หารู้ไหมครับผมร่างนี้แหละครับผมฮะคือร่างของจอมมารบูตัวแรกสุดนะครับผมฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวแรกที่บีบีดีพ่อของบาบีดีนะครับเป็นคนสร้างขึ้นมาครับและเป็นบูร่างที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลครับผมและนั่นแหละครับผมมาคือเนื้อเรื่องโดยย่อของซีนนี้นะครับผมมาสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยดูดราก้อนบอลนะครับผมแนะนำนะครับผมมาเป็นหนึ่งในการ์ตูนเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมเป็นอมตะตลอดกาลสำหรับผมมากๆเลยนะครับเลิฟมากๆเลยนะฮะเอ้ยผมเกือบลืมเลยเราพูดเรื่องไฟ LED กันเอาไว้นี่หว่ามาเรามาดูกันนะผมว่าพอเสียบแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมมาอันดับแรกขอปิดไฟก่อนครับปิดไฟโอเคผมมาปิดไฟหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเสียบกันครับว่าแต่เสียบตรงไหนว่ามองไม่เห็น ตรงไหนวะตุ่มมันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เอาแล้วเสียบนะ3 2 1มาเฮ้ยเป็นไงสวยไหมฮะโอ้โหโคตรเท่เลยฮะท่านผู้ชมฮะนี่ครับผมฮะถ้าเกิดว่าท่านแบบว่าเอาไว้ในห้องนะครับผมมันก็จะเห็นอย่างนี้เลยแต่ผมว่ามืดไปนิดนึงผมว่าเราเปิดไฟด้านหน้าหน่อยมะเปิดแค่ LED โอเคประมาณนี้ดีกว่าครับผมฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการผีนะฮะ นี่ครับผมฮะเท่ไหมฮะโอ้โหโคตรสวยเลยนะด้วยความที่ตัวไอออร่าพลังนี่ครับผมเป็นเรซินแบบใสครับผมมาพอเราวาง LED ด้านล่างเนี่ยแสงจาก LED ที่เป็นแสงสีขาวเนี่ยมันก็ทะลุผ่านเรซินใสสีเหลืองครับเลยเหมือนกับเบจิต้ากับโกคูเนี่ยเบ่งพลังซุปเปอร์ไซย่าออกมาจริงๆครับผมฮะว้าวโคตรแช่เลยสุดยอดไปเลยฮะเลิฟชอบโอเคครับผมถ้าเกิดใครสนใจโมเดลสวยๆแบบนี้อีกนะครับผมมาเข้าไปดูได้ที่เพจอุจิฮะทอยเลยนะครับผมเขายังมีโมเดลสวยๆเจ๋งๆแร่ๆอย่างนี้อยู่อีกเต็มไปหมดเลยครับลองเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเวลามีตอนใหม่จะได้แจ้งเตือนที่คุณนะครับส่วนตัวด้านซ้ายด้านขวานี่นะครับผมก็คือคลิปอื่นๆที่ผมได้รีวิวโมเดลเอาไว้นะครับผมมาลองไปกดดูกันได้เลยนะครับผมมีแต่โมเดลเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับผมฮะแล้วส่วนตรงกลางนี่ก็คือกด Subscribe นะครับฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่ไม่พลาดนะฮะ โอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย